วันนี้เราจะมาทำเมนูหมูกรอบกิมจิกระทะร้อนใส่สะโพกหมูหั่นเป็นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนจนเข้ากันใส่หมูที่หมักไว้เคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่กิมจิเติมมิรินน้ำตาลทรายแดงโคชูจังและพริกป่นเกาหลีผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่กระทะร้อนวางแต่งด้วยหมูที่ทอดไว้โรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูกรอบกิมจิกระทะร้อน